เมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาสื่อในฝั่งของประเทศจีนอย่างคาร์นิวไชน่าได้เผยแพร่ภาพรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ของ Toyota ออกมาโดยคาดว่าจะใช้ชื่อว่า Toyota BC3 ซึ่งเป็นรถยนต์ซีดาน4ประตูที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100%โดยรวมการออกแบบภายนอกนั้นเป็นการต่อยอดมาจากรถยนต์รุ่นคอนเซปต์อย่าง Toyota BC Sedan ที่ Toyota ได้เคยนำมาเผยโฉมไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงปลายปี2021ที่ผ่านมาด้วยขนาดมิติตัวรถนั้นมีความยาว 4,725 มิลลิเมตรกว้าง 1,835 มิลลิเมตรสูง 1,475 มิลลิเมตรระยะฐานล้อยาว 2,880 มิลลิเมตรซึ่งเมื่อเทียบกับ Tesla Model 3ที่เป็นรถยนต์ซีดานไฟฟ้าล้วนเหมือนกันมิติตัวรถของทั้งสองนั้นมีความใกล้เคียงและน่าจะเป็นคู่แข่งโดยตรงสำหรับ Toyota BC3 นั้นเป็นการร่วมมือกันพัฒนาระหว่าง Toyota และ BYD ค่ายยานยนต์ไฟฟ้าแนวหน้าของประเทศจีนโดยตัวรถนั้นจะใช้ระบบขับเคลื่อนที่ถูกพัฒนาโดย BYDจากข้อมูลคาดว่าตัวรถจะถูกขับเคลื่อนด้วยขุมพลังมอเตอร์2ทางเลือกคือ135กิโลวัตต์หรือประมาณ183แรงม้าและขนาด180กิโลวัตต์หรือประมาณ244แรงม้าส่วนแบตเตอรี่นั้นได้รับการสนับสนุนจาก Fire Dream Battery ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BYD ที่มีความเชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่โดยเฉพาะแน่นอนว่ามีความเป็นไปได้สูงว่า Toyota BC3 นั้นจะใช้เทคโนโลยีเบลดแบตเตอรี่ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่มีชื่อเสียงของ BYD ส่วนความจุที่จะใช้นั้นยังไม่มีข้อมูลเผยออกมาแต่เชื่อว่าหากเป็นการวางตำแหน่งเพื่อแข่งขันกับ Tesla Model 3แล้วก็ระยะทางที่วิ่งได้นั้นควรจะต้องอยู่ที่ราว460กิโลเมตรอย่างน้อยในรุ่นเริ่มต้นก็เป็นที่น่าสนใจอย่างมากเมื่อยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกอย่าง Toyota ร่วมมือกับ BYD ผู้ซึ่งมีเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่เรียกว่าดีที่สุดในโลกในตอนนี้เมื่อทั้งคู่ร่วมมือกันพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าออกสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าคันดังกล่าวนั้นจะน่าสนใจแค่ไหนโดยชื่อชั้นการผลิตรถยนต์ที่ทนทานของ Toyota ที่มีมาอย่างยาวนานแน่นอนว่าในจุดนี้คงไม่มีใครกังขาในเรื่องนี้ส่วน BYD เองก็เป็นเบอร์หนึ่งของจีนที่มียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าสูงที่สุดและเป็นหนึ่งแบรนด์ที่ส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าทำตลาดนอกประเทศจีนรวมไปถึงประเทศญี่ปุ่นที่ทาง BYD มีแผนจะเปิดตัว BYD Atto 3ในช่วงต้นปีหน้าตามด้วย BYD Dolphin และ BYD Seal ตามลำดับส่วน Toyota BC3 นั้นคาดว่าจะมีการเปิดตัวในงานกวางโจว International Automobile ที่จะถูกจัดขึ้นในช่วงวันที่18ถึงวันที่27พฤศจิกายนปี2022นี้ก่อนจะเริ่มทำตลาดในช่วงถัดไปส่วนข้อมูลที่ว่า Toyota BC3 คันนี้จะเป็น Global Model สำหรับทำตลาดทั่วโลกหรือไม่นั้นเราต้องติดตามกันต่อไปเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างด้วยรูปทรงของรถหากมีเวอร์ชันเดียวกันทำตลาดในประเทศไทยของเราจะสวยถูกใจใครบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ